ภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเชื่อการเรียนแบบ Active Learning เปิดโลกการเรียนรู้ของเด็กได้จริงสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพว.ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU ระหว่างสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพว.โดยมีนายทวีศักดิ์อำลาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.พระคาร์ดินัลฟรานซิสเซเวียเกรียงศักดิ์โกวิดวานิชอัครมุกนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพบิชอปยอเซฟชูศักดิ์สิริสุทธิ์ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยอาร์ชบิชอปอันตนวีระเดชใจเสรีประธานสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยและบาทหลวงเปาโลเอกรัตน์หอมประทุมเลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยร่วมในพิธีคาดหวังเราเต็มใจและก็ยินดีที่จะร่วมมือกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการและมีความมั่นใจว่าโครงการหรือว่าจุดประสงค์ของพว.นี้จะก้าวหน้าและประสบความสำเร็จตามที่ยุทธศาสตร์ของชาติได้วางไว้นะในส่วนของเราให้ความร่วมมือเต็มที่และเราก็เชื่อว่าการศึกษาแบบนี้ Active Learning คิดว่าจะได้รับการยอมรับมากขึ้นไม่เพียงแค่โรงเรียนเอกชนเท่านั้นแต่คิดว่าโรงเรียนอื่นๆก็จะนำมาใช้ด้วย